สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม MG เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในบ้านเราตอนนี้มาแรงจริงๆค่ะดูจากข้อมูลสะสมของยอดขายรถยนต์ตั้งแต่ปี2562นะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือ3ปีแล้วใน3รุ่นของเขาเนี่ยส่งมอบได้ทั้งหมดมากถึง 7,000 คันทีเดียวนะคะหลังจากนี้ก็ยังมีแผนในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยเล็งเอาไว้ต้องไปถึง160แห่งให้ได้เลยละค่ะคุณพงศักดิ์ฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าตั้งแต่ MG เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV รุ่นแรกในไทยก็คือ MG ZSEV ในปี2562ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าต่อเนื่องและก็ผลักดันให้ตลาด EV ไทยขยายตัวอย่างชัดเจนค่ะจากนั้นก็เสริมตลาดด้วย MG EP และล่าสุดช่วงงานมหกรรมยานยนต์ที่ผ่านมาเปิดตัวอีก1รุ่นคือ MG 4 Electricได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะคะและถึงปัจจุบันสามารถส่งมอบ EV ให้กับลูกค้าแล้วมากกว่า 7,000 คันโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะยอดส่งมอบถึง 4,000 คันทีเดียวนะคะนับเป็นการสะท้อนภาพผู้บุกเบิกแล้วก็ผู้นำตัวจริงของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยและในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ MG ก็ยังมียอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าขึ้นมาเป็นอันดับที่1ยอดรวมมากถึง 1,211 คันเลยค่ะที่ผ่านมา MG ยังมียอดค้างจองนะคะที่รอการส่งมอบ EV อีกจำนวน1ทั้ง MG ZSEV แล้วก็ MG EPคือเกิดอะไรขึ้นปัญหาด้านการผลิตค่ะที่ไม่ได้เพียงพอกับความต้องการแต่ว่าอย่างไรก็ตามบอกว่ามีแผนที่จะส่งมอบรถในล็อตนี้นะเดือนมกราคมปีหน้าและจะส่งมอบให้ได้ครบเลยค่ะภายในเดือนกุมภาพันธ์2566เช่นเดียวกับ MG 4 Electric ที่เพิ่งเปิดรับจองไปเมื่อ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็จะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้ากลุ่มแรกได้นะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันค่ะนอกจากการจำหน่ายแล้ว MG ยังเน้นด้านบริการหลังการขายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะเรื่องนี้ก็วางมาตรการให้ตัวแทนจำหน่ายต้องสามารถดูแล EV ได้ทุกแห่งรวมถึงการขยายระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก150กิโลเมตรนะคะด้วยสถานีชาร์จ160แห่งทั่วประเทศขณะนี้พร้อมใช้งานแล้ว133แห่งค่ะค่ะและในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีหน้านี้นะคะระหว่างวันที่24ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง31มกราคม2566เนี่ยจะมีการจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้า MG ที่ใช้บริการ MG Supercharge Station ด้วยค่ะทุกแห่งเลยลูกค้านะคะจะได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ10ทุกการใช้จ่ายเข้า MG Wallet ตรงไปเลยค่ะชอบตรงนี้ตอนแรกก็ดูนอกจากการส่งมอบแล้วก็แผนเรื่องของสถานีชาร์จมีเรื่องส่วนลดนี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลย เดี๋ยวนี้ต้องไปชงไปชาร์จก็มีที่ฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างเพราะว่าถ้าฟรีปุ๊บเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอีกหูตอนนี้เจอข่าวอะไรแย่งคิวกันไม่ไหลบางคนจอดชาร์จไปแล้วแล้วพี่ไปเลยไงคือแล้วคนอื่นจะชาร์จต่อชาร์จไม่ได้เพราะมันคาอยู่ไงความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีด้วยนะถูกต้องเนี่ยคือเป็นว่าอันนี้จะเป็นปัญหาที่ตอนนี้เพนได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาเยอะมากขึ้นเดี๋ยวลองดูในอนาคตไปว่าถ้าสมมติเสียเงินแบบทุกจุดแล้วอ่ะมันก็น่าจะคลี่คลายตรงนี้ได้มั้งคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเคยเจอประสบการณ์อะไรเล่าให้เราสองคนฟังได้ค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ